คนเลวอย่างวิเชิดมันสมควรตายแล้วมันบังอาจตามเรามาถึงที่นี่เพราะหวังจะแบล็กเมย์เราถ้ามันไม่ตายมันจะต้องตามมาขู่เอาเงินเราไม่รู้จักจบแล้วสักวันถ้าเราไม่ให้เงินมันมันจะต้องบอกใครๆว่าเราเป็นคนจ้างให้มันฆ่าไอ้ระวิดแล้วเราจะทำยังไงใจนะว่ามันตายแล้วแน่ใจค่ะแล้วแกแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่มีคนเห็นแน่ใจแต่อาจกลัวค่ะแกบอกเองว่าไม่มีใครเห็นแล้วจะกลัวอะไรอาจกลัวเลือดมันนะคุณภาเลือดมันกระเด็นเต็มหน้าอาดไปหมดเลยอ่ะอาดกลัวค่ะอาดกลัวแกจะบ้าหรือเปล่าจับกลับมาทำไมเอาทุกอย่างไปเผาทิ้งเดี๋ยวนี้นะมีดนั่นด้วยเอาไปฝังซะแล้วก็อย่าให้ใครเห็นคุณภาอาดกลัวค่ะไอ้ชาติมันจะฆ่าอาดมันบีบคออาดอาดก็เลยเอามิดแทงมันทำให้เลือดไหลเต็มห้องมันไปหมดเลยอ่ะอาดกลัวพอแล้วอาดไม่ต้องเล่ากลิ่นเลือดมันยังติดมืออาดอยู่เลยอ่ะอาดล้างมันสิบรอบแล้วยังไม่หายเลยอาดกลัวใจเย็นๆตั้งสติเอาไว้ฟังฉันนะอาจคนเลวอย่างวิเชิดมันสมควรตายแล้วมันบังอาจตามเรามาถึงที่นี่เพราะหวังจะแบล็กเมย์เราถ้ามันไม่ตายมันจะต้องตามมาขู่เอาเงินเราไม่รู้จักจบแล้วสักวันถ้าเราไม่ให้เงินมันมันจะต้องบอกใครๆว่าเราเป็นคนจ้างให้มันฆ่าไอ้ระวิดแล้วเราจะทำยังไงสินมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อาจสสินจะได้ยินอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับแม่ผมไม่ค่อยสบายขออยู่คนเดียวสักพักคุณหนูคงไม่ได้ยินหรอกค่ะพอถ้าได้ยินคุณหนูต้องอาละวาดไปแล้วนั่นสินะงั้นเราไปกันเถอะเอาผ้าพวกนี้ไปเผาให้หมดด้วยเร็วๆเข้า